อะไรอะความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเขาในด้านความคิดอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาให้สัมภาษณ์สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทรนด์ของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษะออนพักสุขเจริญและนนกุลชานนท์สันตินทรคุณมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นรายการที่หลายๆคนต่างก็รอคอยสำหรับรายการสามแซ่บที่ได้เชิญคุณแม่วัชสาแอปทักษะอ่อนและน้องปีใหม่มาออกรายการสามแซ่บด้วยกันและพูดถึงเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกคุณยายกับหลานสาวและอัปเดตหัวใจของแอปทักษะอ่อนกับนนกุลอีกด้วยเพราะแฟนคลับต่างก็ลุ้นกันว่ารักครั้งนี้ของแอปทักษะอ่อนกับนนกุลจะมีข่าวดีเมื่อไหร่โดยคุณแม่วัชสาได้บอกว่าลูกสาวก็มีการอัปเดตชีวิตให้ฟังอยู่เรื่อยๆแอปมาบอกว่ามีเพื่อนสนิทที่คุยกันเราว่าเขาเป็นใครคือแอปไม่อยากให้คุณแม่เซอร์ไพรส์เห็นในข่าวหรืออะไรอย่างนี้เพราะปกติมีอะไรเราไม่เคยปิดบังกันอยู่แล้วเราคุยกันทุกเรื่องทางด้านแอปทักษะออนก็เสริมอีกว่าสำหรับแอปเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเรื่องอื่นๆลงใจค่ะแอปรู้สึกว่าการที่เราได้แชร์เรื่องราวทุกสเต็ปมันก็สบายใจเรื่อยมาสมมุติหากเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราได้พูดคุยกันตอนนั้นไปเลยดีกว่าและคำถามที่ทุกคนต่างก็อยากจะได้ยินนั่นก็คือพี่หนุ่มกันชัยได้ถามแม่วัชสาว่าประทับใจอะไรในตัวนนกุลคนนี้ให้ไฟเขียวผ่านไหมซึ่งคุณแม่วัชสาก็ได้บอกว่านนกุลเป็นผู้ใหญ่ทั้งในด้านความคิดเวลาเขาให้สัมภาษณ์เวลาเจอตัวจริงเขาเป็นผู้ใหญ่น่ารักเป็นคนดีต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังจากปากคุณแม่วัชสาเพราะที่ผ่านมาก็ได้เห็นแต่นนกุลให้สัมภาษณ์และเห็นภาพรวมเฟรมกับครอบครัวของสาวแอปทักษะออนเท่านั้นและแอปทักษะออนก็ยังพูดถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้กับนนกุลได้ว่ารู้สึกค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้กันไปเรื่อยๆไม่เหมือนในละครที่เจอซีนนี้แล้วสปาร์คเพราะต่างคนต่างทำงานก็ต้องอาศัยการคุยโทรศัพท์และนนกุลเป็นคนสม่ำเสมอเหมือนเซตระบบที่บอกว่าจะโทรคุยทุกวันเขาก็ทำอย่างนั้นทุกวันทุกอย่างต้องเรียนรู้กันไปตอนนี้ขอยังไม่เรียกแฟนค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นคำตอบที่ฟังแล้วยิ้มเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่วัชสาที่พูดถึงว่าที่ลูกเขยสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโซเชียลเทรนด์ของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ